สวัสดีครับกลับมาพบกันแล้วครับคราวที่แล้วเราไปเที่ยวในวัดกันละตอนนี้เราไปเที่ยวตลาดไซน้อยวัดไซใหญ่ตลาดไซน้อยก่อนเข้าไปเดินทางวัดจะมีปลามาให้ปล่อยกันแต่ละปลานี่มีความหมายนะเราไปดูครับอย่างเขาบอกว่านี่ปล่อยปลากระดี่เนี่ยจะพบจะเจอแต่สิ่งดีๆนะนี่ปล่อยปลาตะเพียนเงินจะมีเงินเป็นกองเลยนี่ปลาอะไรปลาสวายจะมีเงินคล่องตัวนะครับปลาทับทิมนี่ทำอะไรเอ่ยลาบลื่นความรักครอบครัวความรักไปกบนี่ไปกบขออภิษแก่เจ้ากรรมนายเวรนี่นะนี่ปล่อยกบปลาครับนะครับปล่อยแล้วร่ำรวยโชคลาภปล่อยปลาเล็กปลาน้อยปลาดุกศัตรูคู่แข่งแพ้พ่ายนะฮะปล่อยปลาไหลด้วยการเงินการงานการเรียนการค้าขายคล่องตัวนะครับใส่นี่ใส่ในกะละมังนะตะวันใส่ในกะละมังตักต่อไปนะจะตักแล้วนะได้แล้วขึ้นมาเลยมาใส่แล้วใส่แล้วมาดูเด็ก4ขวบตักปลาดีกว่าปลาหนีหมดนี่ป้าจะสอนวิธีตักให้ทำแบบนี้เวลาตักปลานะมาช้อนมาปลาพี่ปลาแบบนี้ได้โอ้โหได้แล้วโอ้ยปลากระโดดนี่ไงได้แล้ว1ตัวได้ตายเดี๋ยวนะโอเคแล้วก็ที่เหลือปลาไหล1ตัวนี่ปลาไหลอยู่นี่นี่ลุ้นน่ะทำมาได้แล้วตายครับพ่อปล่อยที่ไหนจะปล่อยตรงท่าน้ำมาวางไว้โอเคไปตามไปปล่อยปลากันครับครับตะวันลึกนี่นะครับสาธุด้วยสาธุโอเคน้ำเทน้ำใส่เลยโอเคน้ำใส่ขวดน้ำนะขอให้พี่ปลาไปดีมาดีนะแข็งแรงรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะเดี๋ยวให้ปลาให้ตะวันขึ้นมายืนนี้อึ๊บเตรียมอะไรนะพี่ปลาโชคดีนะดักรอกินเนี่ยนะเอาใหม่ดีกว่าไม่เป็นไรครับอันมาถ่ายหน้าข้าวตะกอนเนี่ยสดๆร้อนๆเนี่ยไม่ไปไหนด้วยนะรู้งานได้รอกินอ่ะถ้าใครที่ไปทะเลนะไอ้นี่มันจะอยู่ที่ทะเลนะอันนี้มาใช้บนบกมันก็จะโยกเยกนิดนึงตะวันใช่ไหมเดินไปเวียนหัวนั่นเนี่ยนุ่นครับเดี๋ยวเราไปข้ามสะพานฝั่งนู้นกันอันนั้นสูงมากเลยนะอันนี้เป็นสะพานเตี้ยๆแต่นู่นโหไกลๆนู่นน่าจะเป็นสะพานแขวนแหละน้องๆสะพานแขวนแต่สูงมากเลยเดี๋ยวเราเดินทะลุตลาดกันเดี๋ยวค่อยไปสะพานนู้นกันตอนนี้เราอยู่ตลาดน้ำไซน้อยกันครับแต่ว่าทางเข้าตลาดเขาบอกว่าชุมชนตลาดเก่าเจ้าพ่อจุ้ยใช่ไหมจุ้ยเจ้าพ่อจุ้ยก็ไปเดินเหมือนสองฝั่งอ่ะฝั่งนู้นฝั่งไซใหญ่ฝั่งนี้ฝั่งไซน้อยฝั่งนู้นตลาดครับไปเดินดูกันร้านตะผมการตลาดโอ้ยลมวันนี้มันดูผมเป็นสนามฟุตบอล